องค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยหรืออสสทเพื่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยไปสู่ระบอบสหพันธรัฐที่กระจายอำนาจการปกครองการบริหารทรัพยากรการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงในทั่วทุกภูมิภาคภารกิจเบื้องต้นคือเร่งสร้างความพร้อมในการยึดอำนาจรัฐให้เป็นของประชาชนทั้งประเทศอย่างแท้จริงเพื่อจัดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญในระบอบสหพันธรัฐที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั่วประเทศภายใต้การควบคุมดูแลตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติไทยเฟดเดอเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยเราใจกันก้าวลงไปสู่ไทยเสรีสู้เพื่อศักดิ์ศรีเราคงอยู่สู้เพื่อความเป็นไทยโค่นล้มเผด็จการราชาให้สิ้นไปจนแห่งไทยสู่ความเท่าเทียมร่วมกันจัดตั้งส่งกำลังเต็มลุกขึ้นสู้ตั้งอยู่ฐานใครดินมันเมื่อโอกาสมาควรประชาชนพร้อมทำหันรอคงส่งสัญญาณลุกขึ้นพี่น้องประชาชนผู้ถูกกดขี่และผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งหลายอนาคตของชาติอยู่ในมือท่านแล้วเรามาร่วมกันสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมและสู้เพื่อศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคนองค์การสหพันธรัฐไทยเราต้องใจร่วมพลังกันสู้มาสู้พร้อมสหพันธรัฐไทยประชาชนจะจริงใจยังไทยมาองค์การสหพันธรัฐไทยมารวมสร้างชาติไทยให้ยืนยงอำนาจของประชาชนมั่นคงและสุขของสหพันธรัฐไทยความดียังครับท่านรักในฝันนั้นรอเราอยู่สู้มันด้วยกองทัพประชาชนชุ่มชิงอำนาจมากกษัตริย์ทะยานละพลลงและชูธงประกาศชัยสุเสรีมาลงกันสู้เพื่อศักดิ์ศรีเราคงอยู่สู้เพื่อความเป็นไทยโค่นล้มเผด็จการราชาให้สิ้นไปจนแห่งไทยสู่ความเท่าเทียมร่วมกันจัดตั้งส่งกำลังเต็มลุกขึ้นสู้ตั้งอยู่ฐานใครดินมันเมื่อโอกาสมาควรประชาชนพร้อมทำหันรอคงส่งสัญญาณลุกขึ้นพี่น้องประชาชนผู้ถูกกดขี่และผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งหลายอนาคตของชาติอยู่ในมือท่านแล้วเรามาร่วมกันสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมและสู้เพื่อศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคนองค์การสหพันธรัฐไทยเราต้องใจร่วมพลังลุกขึ้นสู้มาสู้พร้อมสหพันธรัฐไทยประชาชนจะจริงใจนำไทยมาองค์การสหพันธรัฐไทยมารวมสร้างชาติไทยให้ยืนยงอำนาจของประชาชนทุกคนและสุขของสหพันธรัฐไทย
หรือยังครับท่านรักในฝันนั้นรอเราอยู่สู้มันด้วยกองทัพประชาชนชูชิงอำนาจมากกษัตริย์ยามละคนลงแล้วชูธงประกาศชัยสุเสรีองค์การสหพันธ์ร้อยไทยกำลังใจรวมพลังลุกขึ้นสู้มาชูธงสหพันธ์ร้อยไทยประชาชนจะจริงใจนำไทยมาองค์การสหพันธ์ร้อยไทยมาร่วมสร้างชาติไทยให้ยืนยงอำนาจของประชาชนทุกคนและสู่ความสัมพันธ์ไทยต้องสวัสดีพี่น้องหน้าซีบอกทุกท่านนะครับแล้วก็อัสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์นะครับพี่น้องชาวมุสลิมทุกท่านนะครับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสหายบางหรือสหายกาโมหรือว่าสหายทุกท่านนะครับแล้วก็สหายเขียวนะครับก็ทนเจ็บคนที่คุณรักนะครับแล้วก็ศึกษาพระคัมภีร์แล้วก็หมั่นละหมาดเยอะๆนะครับแล้วก็ละหมาดเผื่อคนที่คุณรักนะครับแล้วพี่น้องชาวคริสเตียนนะครับฮาเลลูยานะครับก็อธิษฐานเผื่อให้กับทุกคนเผื่อให้กับคนที่จากไปและเผื่อให้คนที่คุณรักนะครับแล้วก็เผื่อพี่น้องทุกๆศาสนานะครับก็เป็นคนดีได้ศาสนาไหนก็ทำเพื่อพี่น้องเพื่อมวลมนุษยชาติได้เช่นกันนะครับวะอะลัยกุมอัสลามเช่นกันนะครับพี่น้องทุกๆศาสนานะครับขอให้เรามีอุดมการณ์ร่วมกันอุดมการณ์เดียวกันนะครับก็หลังจากที่ไปพักผ่อนกันนะครับขอร้อยนะครับตื่นจากพระนิพพานนะครับก๊อกก๊อกแล้วลุงสนามหลวงครับก็ครับผมอันนี้ก็จะเป็นประเด็นเด็ดเผ็ดที่พอจะตอบได้นะฮะอันนี้มาวาระเร่งด่วนครับคือผมขออนุญาตมันมีคนส่งข้อความให้ผมนะใช้ชื่อคุณโด่งไม่รู้โด่งจริงโด่งปลอมนะไม่รู้โด่งไหนนะเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับคือฟังแล้วผมจะอธิบายบางเรื่องให้ฟังที่เท่าที่จำเป็นแล้วรวมทั้งคำถามสารพัดที่ว่าโดนบีบคอเงิน2ล้านเอาปืนจ่อหัวสารพัดซึ่งผมก็เพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับผมเขาข้อความอย่างนี้ครับเรื่องโกติผมเชื่อว่าโดนอุ้มจริงเป็นฐานไทยข้ามโขงไปมิชชั่นอิมพอสิเบิลขนาดนั้นมีน้อยเต็มทีอาคาล่าสุดของคุณจอมข้อหนึ่งลงมือกลางวัน9โมงเช้าอันนี้ผิดครับผิดเต็มที่เลยลง9โมงแรงคือ3ทุ่มครับ21ครับผมแต่แถวบ้านเราเนี่ยเขาจะใช้เวลา12หมายเลขเขาเอง1ถึง12ครับผมอันนี้คือเป็นเวลาแบบสากล นะครับคือคุณต้องอย่าลืมว่าประเทศไทยเนี่ยไม่กี่ประเทศที่ไม่ได้เป็นอาณานิคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการนับเวลาเราจึงนับเวลาในระบบแบบโบราณคือระบบทุ่มกับโมงตีกองและตีคล้องและก็ยิงปืนเพราะฉะนั้นการระบบการนับเวลาเราจะต่างกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งส่วนใหญ่คือจะต้องนับเวลาตามเจ้าอาณานิคมคือนับจาก1ถึง12คือเวลาประเทศไทยนี่ห่วยแตกตอนผมเรียนหนังสืออยู่ม.2ผมสอนฝรั่งพูดไทยนะตอนนั้นก็พอมีความรู้อยู่หน่อยนึงฝรั่งเขาอยากให้เงินผมก็เลยเขาเป็นพีซโกวอลันเทียร์อาสาสมัครครับสันติภาพเนี่ยผมก็สอนภาษาอังกฤษให้เขาสอนเรื่องเวลางงคิดหายประเทศไทยประเทศเดียวนะสองทุ่มสามโมงตีสองหาเรื่องลูกคือสารพัดแบบครับมันเป็นประเทศเดียวในโลกที่บอกเวลาปนเงินไปหมดครับแล้วก็บอกเก้าภาษาลาวเขาเรียกไม่มีนาฬิกามันมาจากนาฬิเกภาษาเขมรใช่ไหมนาฬิเกนาฬิเกครับภาษาลาวเนี่ยมีเขาใช้คำว่าโมงครับถ้าไปซ่อมนาฬิกาเขาเรียกแปลงโมงแปลงคือซ่อมโมงคือนาฬิกาก็คือ9โมงมันมี2อย่างครับ9โมงเช้าก็คือ9นาฬิกาครับ9โมงแรงคือ3ทุ่มครับ
พราะฉะนั้นคุณจอมเพชรประดับแกบอกคือ9โมงแรงครับเพราะเปลี่ยนนาฬิกา3ทุ่มก็ไม่มีครับก็คือลงมือกลางวัน9โมงก็ผิดแล้วครับข้อที่1ผิดแล้วครับใช่ครับเดี๋ยวผมเพิ่มเติมนิดนึงนะลุงอย่างประเทศกัมพูชาก็นับ1ถึง12เหมือนกันตามฝรั่งเศสก็คือถ้าคุณเห็นขึ้นเลข8เนี่ยอย่างเช่นมองดับเบิ้ลมองดับเบิ้ลยุบก็คือ2ทุ่มมองดับเบิ้ลก็คือดับคือ10ครับใบคือ2ดับใบคือ12ปีปุบปิดดับปีดับปีมองดับปีอะไรประมาณนี้ปีปีมุยมุยปีใบบุญปลัมปมุยในนี้ภาษาเขมรครับนะคือจริงๆข้อ1ก็ผิดแล้วนะข้อ2 9โมงเช้าที่ก็ไม่ใช่นะครับลงมือกลางคืน3ทุ่มคือ9โมงแรง9โมง PM 9 PM ครับคนลงมือออกมาจากบ้านข้างๆแปลว่าสถานที่เป้าหมายอยู่ในชุมชนอันนี้ไม่ใช่ครับครับเป็นบ้านเดียวบริเวณกว้างขวางโหรานะไม่ได้มาจากบ้านข้างมันก็ปีนไปไหนไม่รู้คือมันเป็นบ้านเดี่ยวเป็นบ้านผู้ดีพูดง่ายๆนะครับไม่ใช่ห้องแถวไม่ใช่ชุมชนไม่ใช่บ้านข้างๆนะครับมันก็ผิดข้อที่3ทราบว่าบ้านหลังนั้นไม่ได้อยู่กันตามลำพังแค่3คนอันนี้ก็ผิดครับอยู่3คนจริงๆครับก่อนหน้านั้นเนี่ยมีคนย้ายออก2คนต่อมาก่อนหน้านั้นย้ายอีก3คนครับแล้ววันนั้นแจ็คพอตพอดีที่ผมจัดรายการผมจัดอีกที่หนึ่งนะผมย้ายออกมาแล้วผิดทุกข้อเลยทีนี้อีกการลงทุนในประเทศอื่นไม่ง่ายเหมือนทำในประเทศไทยผิดพลาดอะไรแล้วเมื่ออธิปไตยเพื่อนบ้านครับผมถูกจับขึ้นมาเรื่องใหญ่เรื่องบริการโอกาสสำเร็จมีต่ำกว่า 90% เขาไม่ทำนะแล้วก็คือการลงมือที่บ้านปองพึ่งมากยากเสียวิธีนี้โดยว่ายิ่งลงมือกลางวันแสกๆกันอันนี้ก็ผิดหมดเลยนะครับไม่ใช่กลางวันกลางคืนไม่ใช่กลางชุมชนเป็นบ้านเดียวครับเพราะฉะนั้นไอ้อย่างนี้ครับประเภทที่ว่ามั่วนิ่มตั้งแต่ข้อแรกผมไม่ได้หมายถึงใครนะครับแต่มันมั่ว 100% ที่มีอะไรถามต่อก็คือว่าการให้ข่าวหายไปการให้ข่าวโฟกัสต่างชาติเป็นเท่าตัวหมายถึงว่าพอดีเยซูโรหายไปปุ๊บเนี่ยเสียงเพลงมาเสียงเพลงแทรกมานิดนึงนะครับโอเคครับปล่อยเลยครับต่อพอดีเยซูหายไปเมื่อปีที่แล้วนู่นนะครับทำให้ทางการประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเขาเข้มข้นเข้มงวดตรวจตามากขึ้นเพราะนักการต่างชาติเข้ามาไม่ได้จะมีคำถามสารพัดนะครับคุณเขาเดียวก็คุณก็คอยดูคำถามนะครับที่เขาสงสัยเพราะว่าผมไม่ได้ดูครับผมอ่านนี้คือเรื่องของเรื่องนะครับคือลงมือจริงเวลาประมาณ3ทุ่มเสร็จเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวทางปลายทางบอกว่าเริ่มต้นอีกทีได้ไหมคือนะครับเดี๋ยวสักครู่ตอนนี้ได้ยินแล้วยังครับตั้งแต่ข้อแรกเลยเทสใหม่นะครับพี่น้องทุกท่านนะครับนาซีบอกได้ยินครับเพราะว่าเด็ดทางปลายทางมันอ่อนโอเคนะครับคือให้เริ่มต้นตั้งแต่การเดี๋ยวผมจะทวนใหม่นะครับคือเกิดเวลาเท่าไรเวลาเท่าไหร่เวลายังไงคืออย่างนี้ที่ผมเล่าไปแล้วผมจัดนะใช่ไหมเขานะรายการวันเสาร์ที่ว่าอะไรราชาบ้าหอยจอมโหดใช่ไหมวันที่เท่าไหร่วันเสาร์วันที่28นะครับ28ในวันเสาร์กรกฎาคมเวลาประมาณ3ทุ่มเศษ3ทุ่มครึ่งเรากำลังจัดรายการกันอยู่ใช่ไหมใช่ครับแล้วมีไลน์เรียกเข้ามาผมบอกโอ้คุณยิ่งรักมาผมต้องออกไปก่อนอันนั้นแหละครับคือการรายงานสดที่สุดแล้วทางการผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับสามหลวงตอนนี้หมาน้อยโดนอุ้มแล้วนะกองกำลัง10คนเข้ามาอันนี้เป็นข่าวด่วนทีนี้ผมกำลังจัดรายการอยู่ครับนะมันอาจจะตามเก็บหมดเลยโอเคผมจัดรายการต่อโดยที่ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะแต่ผมรู้แล้วนะครับผมรู้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใน9โมงเช้านี่นอนเซนคือ
กระเดียดแล้วแต่แล้วคุณจอมแกพูดนี่คือ9โมงหมายถึงเหตุเกิดในคืนวันที่28ใช่มั้ยคืนที่28กลางคืนครับไอ้9โมงอันนี้เป็นของขวัญวันเกิดครับวันเกิดหมาที่ไหนเหรอวันเกิดใคร28กรกฎาคมครับโอ้ใครเกิดวันนั้นฮะเป็นของขวัญวันเกิดวันเกิดพระเจ้าอยู่หอยมหาโหดฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เขามอบกำนันให้จากบ้านข้างๆก็ไม่ใช่ครับครับแสดงว่าเป้าหมายอยู่ที่ชุมชนไม่ใช่ชุมชนมันเป็นบ้านเดียวผมเป็นคนจ่ายเงินเช่าบ้านนี่เองมีบริเวณกว้างขวางมากกว้างมากผมไม่เคยไปบ้านหลังนั้นแล้วเราไปเพราะว่าบ้านหลังแรกเสียรับเนื่องจากคนที่ชื่ออะไรก็แล้วแต่ที่ถูกจับออกทีวีเนี่ยแหละนะแสดงวุ่นเนี่ยคือมันผ่านมาก็เลยเราก็ต้องหนีทันทีตรงไหนก็เอาครับแพงมาหัวล้านแต่เราก็เอาเราอยากอยู่บ้านหลังนี้แต่ว่ามันเรียกว่าย้ายกันหัวสุกหัวซุนหัวสุกหัวซุนคือเราอยากคุณคนเดียวครับผมย้ายมาเกิน3ครั้งแล้วเนี่ยทีนี้เนี่ยไม่ใช่บ้านไม่ใช่ชุมชนตอนนั้นไม่ได้อยู่ลำพัง3คนอยู่เป็น10ก็ไม่จริงครับอยู่กัน3คนครับเขาโผล่พูดละเป๊ะเลยอยู่กัน3คนครับแล้วก็หมาตัวหนึ่งชื่อไอ้เถือกนี่แหละที่ผมเรียกเป็นไอ้เถือกสมเด็จเถือกสมเด็จเถือกนี่แหละครับใหญ่ๆขยายความเข้าไปเอาไปกันใหญ่แล้วขอโทษนะครับอันนี้ก็อะไรที่เป็นความลับก็รู้กันหมดแล้วนะทีนี้เนี่ยแล้วว่าอธิปไตยโอกาสด้วยกระทรวงเพื่อเจอครับคือมันมาจริงๆแล้วทำไมไม่ประกาศครับผมบอกตรงๆนะตรงนี้นะครับคุณฟังดีๆนะผมไม่อยากจะต้องพูดนะครับจะได้เคลียร์ทางการประเทศเพื่อนบ้านเขาขอให้เราออกจากประเทศเขาอย่างน้อย3เดือนใช่ไหมคุณข้าวเหนียวครับแล้วเราก็ทำเรื่องออกแล้วนะครับเป๋ากันแล้วออกแล้วผมอยู่ในที่ประชุมวันนั้นให้ไปประเทศที่3แล้วผมถามประเทศไหนเขาบอกโอ้ยทีนี้บางคนก็หนีไปจากประเทศนั้นถ้าเราไปเราก็ติดต่อครับสายตรงพอไปทางนู้นก็ถีบกลับไปอีกเขาบอกว่าโน ได้มีทุกอย่างถูกแล้วก็ทำผ่านไปเรียกฐานมีติดรูปแพ็คกระเป๋าจะไปแล้วแต่เขาไม่รับทางใต้ไม่รับไปอยู่สามเหลี่ยมเขาบอกว่าลำบากให้ไปบวชครับแล้วผู้หญิงก็บวชชีคุณจะไปไหมล่ะคุณคนเหนียวเคยมีคนชักชวนอยากบวชไหมเคยมีคนชักชวนให้ไปบวชแล้วแต่ทางบวชไม่ใช่แนวทางคือการบวชนี่มันคือการปฏิเสธคุณว่าจริงไหมดันไปคือเขาไม่เอาอ่ะทีนี้ไม่ทราบว่าไม่เอาผมรู้ไม่เอาใครเขาไม่เอานะครับอาจจะว่าเขารังเกียจเขาไม่เอาทีนี้ผมบอกตรงๆนะเราก็มาหลอกประเทศที่เราอยู่เพราะว่าสถานภาพเราคืออะไรเราไม่ใช่ผู้ลี้ภัยนะไม่ใช่ผู้ลี้ภัยครับเราเป็นผู้หลบภัยเพราะที่นี่ไม่มี USCR ไม่มีครับเราไม่มีตัวตนอยู่ในโลกนี้ไม่มีตัวเอกสารทำไมคุณไม่ไปพาสปอร์ตไม่มีกฎหมายฉบับไหนที่มาวีซ่าเราก็ไม่มีนะแล้วยิ่งกว่าเทวทัตอีกไม่มีหาเลยถ้าเราโดนฆ่าตายมันก็แบบหมาตัวหนึ่งพูดกันตรงๆนะครับไม่ได้น้อยใจนะนี่คือความคือเราไม่มีอะไรเลยบัตรประชาชนก็หมดอายุครับทำอะไรก็ไม่ได้เลยไม่มีอะไรเลยแล้วโทรศัพท์เราเปลี่ยนไปสิบครั้งแล้วเสียรับทีเราบางคนเอาไปโยนทิ้งเลยแช่น้ำไม่ใช่เปลี่ยนซิมแล้วเปลี่ยนเครื่องเลยก็ไม่ได้เป็นผู้ลี้ภัยไม่มีทางที่เป็นซิติเซนไม่มีอะไรเลยครับไม่มีครับเพราะนั้นถามว่าทำไมมึงโง่อยู่ทำไมเออทำไมอยู่ล่ะผู้แท้ผมไปยังไงให้ผมตามผมเป็นทีมอ่ะผมไปกันหมดนะคนเดียวเอ้ยคนเดียวมึงหนีไปแต่คนต่างหนีครับเรามาทำงานแต่จริงคือเราอยู่ก็อยากสู้มันทีนี้เนี่ยเราจะสู้เราไม่ใช่ผู้ลี้ภัยนะครับเพราะว่าเราไม่มีเรฟูจีเราไม่มีบาทท้นตีอะไรไม่มีใครรับรองเราแล้วเราแอบมาอยู่นะครับแอบมาอยู่เนี่ยนะทางการรับรองเขาไม่รับรองเราอีกรับรองไม่ได้เพราะว่าทางไทยมันเขาบอกว่าไม่มีคนพวกนี้อยู่ในที่นี้ไม่มีทีนี้พอทางการไทยมาอุ้มมาจับมาฆ่าเราเนี่ยก็คือไม่เกิดขึ้นเลยไม่มีคดีไม่มีกฎหมายแต่ทีนี้เนี่ยบางท่านประเทศนี้เขาเอ็นดูเรา
ใช่ไหมอันนี้เขาครับถ้าไม่เอ็นดูเราตายหาไปนานแล้วขอบคุณเขาที่เขาดูแลเรามาเป็นปีๆครับเขาดูแลเราจริงๆนะแล้วคุณคิดดูเงินทุนมหาศาลเป็นพันล้านหมื่นล้านได้ข่าวว่าหน่วยรบพิเศษนะมากัน800คนครับไอ้7ประจันบานเนี่ย1ต่อ100นะโอ้โหเขาเอาประเทศเขาทั้งประเทศเนี่ยมาปกป้องดูแลเรานะครับใช่คือจริงๆเขาจะนะครับถ้าเขาจะเก็บใครเนี่ยนะเก็บได้ทันทีไม่ต้องไปตัดฉากหรอกเรียกไปแล้วก็หายจริงไหมผมก็ต้องไปเขาเรียกสุรพลสมบัติเจริญไปคุณก็ต้องไปไหมอย่าไปคิดอะไรขนาดนั้นเป็นนิยายเกินไปนะแล้วทีนี้นี่นะครับผมก็ไปถ้าไปไหนแต่ผมไปนะแต่ต้องไปอย่างถูกต้องนะคุณจะอังกฤษฝรั่งเศสอเมริกาสวีเดนเดนมาร์กญี่ปุ่นออสเตรเลียขั้วโลกเหนือผมไปหมดนะครับถ้ามันไปได้ครับไปแล้วไปยังไงล่ะครับพี่ครับเหาะไปเลยเหาะครับหรือเหาะแบบพุทธามันเหาะไม่ได้ครับผมไปได้ยังไงได้จริงๆครับออกก็ไม่ได้เข้าก็ไม่รับแล้วใครรับล่ะทางนู้นเขาก็ไม่รับทางนี้ก็ไม่ให้ออกแล้วจะไปได้ไงเพื่อนเราคนหนึ่งที่เคยจัดรายการเข้าไปครับก็มีคนบอกแกช่วยนะเวแต่คุณต้องไปรัสเซียก่อนแล้วคุณก็ไปวิ่งเอาข้ามแดนซึ่งมันดูมันตลกมันในหนังอะนะสุดท้ายไม่รอดไปงอกแงกอยู่ที่แบบดีครับเขาถามว่าคุณไปทำไมอะไรเขาเรียกว่ามีสเตทเมนต์ไหมธนาคารฝากเงินเท่าไหร่อะไรปรากฏว่าไปแบกอยู่เวียดนามแล้วก็ต้องกลับมามันไม่ใช่ง่ายครับซุนโฮก็ขอนับสิบมาแล้วก็ถูกอุ้มมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะทีนี้เนี่ยผมบอกตรงๆว่าเราก็หลอกรัฐบาลที่เราอาศัยอยู่ว่าเราไปแล้วเพราะว่าเราไปแล้วนะบางคนก็ไปหลอกว่าไปอยู่ดินแดนไทยเพื่อเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดผมว่าเขาไม่ได้เจตนาจะหลอกลวงใครแต่เขาต้องพูดว่าเขาอยู่โน่นอยู่นี่เพื่อปกปิดเพื่อเอาชีวิตรอดเราก็ไม่ว่ากันนะหลอกรัฐบาลไปแล้วแต่เราไปไม่ได้ครับมันมีคนพูดบอกว่าคุณว่าไปแล้วใช่ไหมไปแล้วเอกสารมีอย่าว่ากันนะอันนี้คือคำพูดของคสช.นะมันพูดอย่างเงี้ยมันอยู่ประเทศอื่นแต่มันบอกว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอย่ามาว่ากันนะอย่างนี้คือแถลงว่ายังไงผมถามคุณจะแถลงว่ายังไงครับโอ้โหก็บอกว่าไม่มีแล้วก็มีเจ้าบ้านบอกว่าไม่มีพวกนี้อยู่นี่แล้วที่ข้ามฝั่งมาก็เลยบอกว่าถ้างั้นอย่าว่าอะไรกันนะถ้ากูไปตามไปเจอแล้วกูไปเก็บมันเนี่ยจริงๆซึ่งถามว่าป้องกันได้ไหมก็พยายามป้องกันแต่ที่มันใช้เงินมันซื้อทุกอย่างเนี่ยแต่ถ้าจะบอกว่าทางการไทยบอกพูดเองใช่ไหมโอเคคือมันก็อยู่ในสภาวะน้ำท่วมปากคือไม่รู้จะพูดยังไงเข้าใจป่ะน้ำท่วมปากจะให้เขาพูดไงบอกอยู่โดนจับอ้าวมึงบอกไม่อยู่นี่และที่เหลือล่ะสุรชัยอ่ะครับเขาก็บอกว่าคือทางนี้ก็บอกว่าให้ระวังตัวเอาเองซึ่งมันเป็นมาตั้งแต่สมัยเราอยู่ในไทยแล้วครับก่อนรัฐประหารอีกว่าคนบอกว่าพี่ละตอนไม่หนึ่งตายนะ23เมษายน57คนก็เตือนบอกพี่ระวังนะแล้วให้ผมระวังไงมันฆ่าผมก็ตายมันจับผมก็ติดคุกผมบอกเงี้ยความจริงในการต่อสู้เนี่ยคือจะให้ระวังยังไงกลัวไหมผมบอกตรงๆเมื่อต่อสู้แล้วมันต้องคิดกลัวครับถ้ากลัวเราก็ไม่ต่อสู้แต่เมื่อต่อสู้เราก็ต้องเผชิญชะตากรรมอย่างนี้แหละครับก็ว่ากันไปนะที่จะจัดไปทำไมถ้าจัดฉากข้อที่หนึ่งนะผมร่วมด้วยครับตะกี้บอกบีบคอไหมมีการบีบคอจริงครับแต่ผมไม่ได้ถืออะไรมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบเอาเงินไปสองล้านที่ไม่มีครับผมมีไม่ถึงแล้วผมเลือกเอาเงินจากใครนะเงินทั้งหมดอยู่ที่ผมครับและผมก็แจกจ่ายทุกครั้งเราย้ายบ้านกี่ครั้งซื้อรถกี่คันเปลี่ยนรถกี่แบบ
เราดิ้นรนสารพัดเพื่อให้อยู่รอดเราเรียกว่าเราใช้เงินในการต่อลมหายใจอยู่เพื่อค่าใช้จ่ายทุกอย่างเราเช่าบ้านเป็นปีบางบ้านเราอยู่ได้แค่เดือนเดียวเราย้ายบ้านเป็นปีนะครับไม่มีใครเช่าบ้านเป็นเดือนนะเราเสียเงินฟรีๆไปไม่รู้กี่ครั้งก็ต้องทำเพื่อเอาชีวิตให้มันรอดเราไม่ได้สัมพันธ์กับกลุ่มอื่นนะครับอีกกี่สิบคนไม่รู้เราไม่รู้จักเขาเราไม่คุยเราเลิกติดต่อไปเลยนะเราอยู่ไหมสหายรอบสองหายไปไหนสหายรอบสองคนเข้ามาเพราะว่ามันจำเป็นอะถ้าผมไม่เชิญมาคุณจะรู้จักบ้านผมไหมผมไม่เคยรู้ว่าพวกคุณอยู่ไหนกันบ้างไม่รู้ครับคุณศรัทธาก็ไม่รู้แล้วไม่อยากรู้ด้วยไม่สรุปสอดเห็นรู้ไปไม่มีประโยชน์ผมไม่รู้จัดรายการผมไปเลยแล้วคนอื่นจะรู้เหรอครับแล้วคุณมาบรรยายว่าอยู่กันกี่คนกี่คนจัดฉากผมถามคุณอะไรมาคิดคุณจะพูดไปทำไมเนี่ยคุณอยู่ในประเทศเขาคุณจัดฉากจะจัดฉากยังไงผมจัดเลยคนแล้วผมคุยกับคนที่โดนกระทืบทีแรกเขาโดนตีได้ทอยนะครับคิดว่าตายไปแล้วถูกกระทืบถูกมัดมือภายหลังแล้วก็ที่คุณเห็นตามภาพผ้าสีเหลืองนะคือผ้าอุดปากสีดำคือที่ปิดตาครับที่คนเข้ามาทำนี่ไม่ใช่ผมนะเป็นคนที่เขาถูกกระทำแล้วเขารีบโทรไปบอกคุณชูพงษ์ให้กระจายข่าวเพื่อจะเรียกร้องข่าวให้มันไว้ชีวิตใช่ไหมผมไม่ได้ว่าครับเข้ามาถามผมว่าทำไมผมไม่ประกาศในเมื่อรู้ชัดเจนตอน 3 ทุ่มสดๆในสิ่งที่ผมรู้แต่ผมผิดหรือเปล่าจะให้ผมประกาศว่าไงประกาศว่าถูกอุ้มแล้วไปแจ้งความที่ไหนคุณเป็นใครบัตรประชาชนมีไหมคุณไปแจ้งความกับใครคุณไม่มีตัวตนมาคุ้มครองหมาน้อยได้ครับหมาน้อยหมาใหญ่หมาไหนก็แล้วแต่ถ้าเป็นผู้ลี้ภัยเนี่ยคุณไปแจ้งความอะไรก็ที่คืออย่างนี้เราป้องกันตัวโดยการเรามีสัมภาระเราจะไม่ทำตัวเด่นนะครับเสื้อผ้าหน้าผมจะเหมือนคนพื้นเมืองอยู่ตรงก็โพกตามก็ไว้สั้นไว้ยาวเพราะไว้ยาวเขาเดินตาหลีผมก็หลีตาตามก็เหมือนกันน่ะครับเดินตาหลิวก็หลิวตาตามใช่ไหมตัวอย่างนั้นผมมีสัมภาระผมไม่มีการเลี้ยงสัตว์ใหญ่แล้วเขาห้ามเล่นอะไรผมก็จะไม่เล่นครับก็มีบุคลิกส่วนตัวของเขาอย่างนั้นนะคือผมไม่ได้ว่าเขานะแต่ว่าไปที่ไหนทุกคนก็รู้ผมว่าเขาครับคนนี้เขาว่าคุณเป็นคนโฉงฉางคนนี้ขับรถเมื่อก่อนยังดีตอนหน้าแล้วปลางผมพูดอย่างนี้กับผมก็บอกเขาทีแรกเลยขับเชฟโรเลตติดเวลาดีที่เขาเปลี่ยนตรงเชกัวล่าเปลี่ยนโอเคครับเปลี่ยนก็ยังบุคลิกอย่างนั้นอีกในประเทศแถวนี้ทั้งหมดมีเขาคนเดียวที่แต่งตัวแบบนั้นและมีภรรยาซึ่งรูปร่างแบบนั้นนะแล้วก็เลี้ยงหมาแบบนั้นพันมาแก้60กิโลทีนี้บางคนเนี่ยไปพูดเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราเป็นทีมเราต้องระมัดระวังไม่ใช่เสรีที่ไม่มีวินัยมันเป็นโกลาหลมันเป็นความหายนะนะครับบางอย่างต้องฟังการเตือนเขาเตือนอย่างนี้เขาเตือนให้ย้ายออกคุณต้องย้ายออกผมก็ย้ายออกครับผมย้ายออกอยู่ที่เงื่อนไขนะทีแรกจะไปต่อรองว่าแค่เดือน2เดือนทีนี้เขาบอกต้องเป็นปีปีก็ปีว่าเพื่อชีวิตรอดมันเป็นเรื่องที่ว่ามันฉุกละหุกอะแล้วเราก็ต้องที่ล้นอย่างนั้นทีนี้เนี่ยถ้าเขาเตือนว่าสมมุตินะครับเขาเตือนว่าห้ามเพราะว่าแอปบางอย่างมาจดทะเบียนในประเทศไทยนะ Facebook มันบอกพิกัดหมดแล้วข้อห้ามจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าผมไปเข้าข้างใครที่ไม่เล่นทางกี่ครั้งว่าห้ามแล้วก็ต้องไม่เล่นนะครับผมไปเช็คสร้างเทคนิคสูงๆในกรุงเทพเขาบอกใช่อย่าเล่นมันบอกพิกัดทำไมคนอื่นเล่นได้ไม่จับก็เขาไม่จับไงแต่ของคุณเนี่ยเขาฆ่าอันนี้ก็เป็นไปได้คุณไปทางเพราะฉะนั้นเราอยู่ได้เพราะเราให้ความร่วมมือเ
เราอยู่ได้เพราะว่าเราทำให้เขาเอ็นดูเราอยู่ได้เพราะเขารักเรานะไม่ทำให้เกิดปัญหาใช่ครับถ้าคุณอยู่แล้วคุณไปติดต่อเขาทุกวันจะสวยเราต้องทำต้องสร้างมวลชนที่อยู่กับเราเนี่ยให้เป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กนะครับเรารักเขาและต้องรักด้วยใจจริงนะครับผมบอกตรงๆผมไม่เคยติดต่อเจ้าหน้าที่โดยส่วนตัวผมติดต่อผ่านโซเชียลอย่างเดียวนะผมบอกเขาว่าผมต้องขอโทษคุณผมจะไม่ไปกินเลี้ยงกับคุณผมจะไม่อะไรทั้งนั้นนะรบใครทั้งนั้นนะครับเพราะว่าผมต้องเก็บตัวจริงๆเพื่ออะไรครับผมไม่ได้กลัวผมทำงานและผมจะหายกลัวเท่านั้นนะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับแต่ว่าความเป็นห่วงมันก็โอเคถ้าคุณจะช่วยก็ช่วยจริงๆอย่ามาแนะนำพวกเราให้มันมากนะถ้าไม่อยู่นี่ไม่ไปเลยแล้วกูจะไปยังไงกูถามมึงมึงให้กูไปยังไงแล้วตอนนี้ก็คือว่าเขาก็เดือน26ตุลาคมเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกนะครับคือเขาก็บอกว่าจะมีตามเด็ดเส้นหนามทีละเบอร์ทีละเบอร์ใช่ไหมครับมันมี10เบอร์ครับอดรวมทั้งคุณสุรพลสมบัติสุรชัยและคณะทั้งหมดแล้วครับนะที่จัดรายการเข้าหมดก็มีบัญชีอยู่แล้วไปถามทีนิวหรือว่าคุณไปถามพนันดูก็ได้เขามีบัญชีเขาจะเก็บหมดนะครับสิบใบเนี่ยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็เฉลิมฉลองขึ้นครองราชเขาบอกว่าการเคลียร์ให้หมดอย่าให้เหลือครับไม่มีเสี้ยนน้ำแผ่นดินเขาจอกเดินทางวันที่6มาถึงกรุงเทพวันที่7วันที่6เขาเดินทางถึงกรุงเทพวันที่7นะครับประมาณมืดๆดึกๆตีหนึ่งตีสองเนี่ยนะบน6ครับคุณไปต้อนรับเขาได้นะครับใครที่ยงรักพอดีนะตูสประมาณ10วันมาเอาเงินของทักษิณยิ่งรักอาจจะไปติดคุกผมไม่รู้นะครับแต่เขาเอาเงินแน่ๆที่สำคัญเขาเอาเงินคุณตั้งข้อสงสัยได้ครับอย่าคุณพูดทำให้คุณเนี่ยดูกระจอกจริงไหมคุณรู้ได้ยังไงผมอยู่ชิดที่สุดโดนกระทืบโดนไฟฟ้าช็อตเนี่ยเขาร้องห่มร้องไห้ผมจะบอกให้เขารีบหนีให้เร็วที่สุดนะมึงอยู่ที่นั่นแค่ทิ้งไปเดี๋ยวผมจะส่งคนไปเคลียร์ให้รับไม่รับผมก็บอกตรงๆมึงอย่าอยู่ตรงนั้นออกมาซะเขาจะเก็บมึงด้วยนะมึงโชคดีที่เขาตกหล่นใช่ไหมแต่คนนี้ถ้าเขารู้ก็โดนเขารู้ก็โดนแล้วทีนี้เนี่ยบางทีมันอาจจะว่าให้ไปพูดก็ได้วะคือถ้าไม่มีชื่อถูกเก็บเขาจะไม่เก็บนะครับระเบียบปฏิบัติของหน่วยรบพิเศษผมไปถามคนที่เขาอยู่เขาบอกว่าใช่ทำเท่านั้นนะจะไม่ทำเกินแล้วบอกทำเขาปิดไฟหมดเลยนะไม่ใช่สว่างเขาปิดไฟมืดครับเขาทำงานกันมืดๆนะเงียบมากไปซุ่มรออยู่ในบริเวณบ้านซึ่งเขาไปซุ่มรอบริเวณเขาไปซุ่มรอครับแล้วก็ไม่รู้กลับมาถึงใช่ไหมเปิดประตูเข้าไปโดนเลยปิดประตูด้วยนะมันต้องมาเอากุญแจมาเปิดประตูเอากุญแจไปด้วยปิดประตูเรียบร้อยแล้วปิดประตูเรียบร้อยแล้วเข้าไปนะครับเข้าไปปุ๊บมันใช้ไฟฟ้าจี้แย่แล้วอ่ะคุณลองคิดดูไฟฟ้าแรงสูงจี้คุณนะครับเอาปืนใช้ปืนตบกั้นคอเนี่ยตบได้ถอยแล้วก็มัดหูมัดตาเนี่ยอันนี้ตัวเดียวกับไอ้เครื่องมือที่ป้องกันตัวอย่างเช่นคุณสุภาพสตรีเดินทางมันจะแรงกว่านั้นจะแรงกว่านั้นเดินทางกลางคืนนี่คือไว้ช็อตคนร้ายใช่ไหมครับอันนั้นมันแรงกว่านั้นอ่ะคือช็อตถ้าคุณไม่แข็งแรงอย่างมาน้อยเนี่ยเผลอแล้วเอาถุงคุมหัวชะตากับหมาน้อยไปยังไงครับอ่ะพูดกันตรงๆไปเลยคือข่าวที่แจ้งมาคือปิดเคสคือเสร็จแล้วเข้าไปคาบที่ไหนเราก็รู้นะครับเราก็มีหน่วยสืบข้ามไปแล้วครับช่วงนั้นรู้สึกประยุทธ์จะมาคลองพนมแถวๆนั้นน่ะใช่มั้ยมาบนหน้าคลองพนมจะมาดูน้ำท่วมจะมาดูน้ำท่วมหรือจะมาดูศพผมไม่รู้นะครับครับเพราะมันท่วมนครนครใช่ไหมแต่ไปนครพนมเพราะฉะนั้นนะครับมันก็เป็นไปได้คือข้อที่หนึ่งไม่ชอบหมาน้อยนะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หมาน้อย
ถูกกระทำแล้วหมาน้อยไม่ได้มาแถลงมันคนละประเด็นน้อยเป็นงานนั่นเรื่องหนึ่งแต่ว่าไอ้เรื่องเก็บเนี่ยมันเรื่องของสิทธิของผู้ลี้ภัยสิทธิผู้ลี้ภัยคุณมีสิทธิเก็บเขาหรือคุณเห็นด้วยกับการเก็บมันเก็บไม่ได้ผมไม่ชอบแบบคนผมไม่เห็นด้วยกับการเก็บนะครับคุณจะไปภาษาไม่ได้เก็บเขาไม่ได้เพราะนั้นเขาเป็นเด็กเล็กแกะหรือใครเป็นก็แต่คนนี้เขาไม่ได้มาแถลงเขาถูกกระทำคนที่พูดคือคนที่รอดชีวิตมาพูดให้ฟังครับคนอยู่แล้วคนอยู่ในเหตุการณ์เขามาพูดแต่คุณไม่เชื่อแล้วคุณก็ไปมโนต่างๆกันเนี่ยมันก็ไปเข้าเรื่องตั้งแต่ต้นว่าง่ายหลักกาลามสูตรใกล้ที่เรายกตัวอย่างเนี่ยขนาดบันทึกในพระไตรปิฎกผมก็ไม่เชื่อนะไอ้ห่อเหินอากาศมันก็ไปเปิดสายการบินเนี่ยเทวทัตแอร์จริงไหมครับมันห่อได้กับเทวทัตเทวทัตแอร์ไลน์มันมีที่ไหนคู่แข่งเอเชียแอร์เอเชียแล้วคุณจะไปแม่ไปข้างบนอากาศไม่หายใจตายห่าครับคนกับแอร์เอเชียไม่ตายอันนี้เทวทัตเป็นกัปตันเองใช่ไหมครับมันอยู่ไปเองครับคือไอ้เรื่องอย่างนี้นะครับกับเรื่องหมาน้อยจัดฉากเรื่องเดียวกันเรื่องเทวทัตห่อได้กับหมาน้อยจัดฉากมันเรื่องเดียวกันน่ะบอกตามตรงก็คือทุกคนมีสิทธิ์สงสัยได้นะว่าก็ขอคองอแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยคุณต้องคิดตามพยานหลักฐานที่มีที่มีคนที่ก็โดนกระทำ2คนยังอยู่เนี่ยเขาให้การว่าไงมันก็คืออย่างนั้นก็ผมคุยกับเขาเองอ่ะก็อุ้มไปจริงๆอ่ะคุณเข้าเดี๋ยวนี่ใกล้ชิดที่สุดคุณก็เหนียวคุยกับทั้ง2คนเลยใช่ไหมแล้วมันมีเรื่องที่ว่าต่อไปถ้าชนะผมจะเล่าให้ฟังซึ่งดูเดือดกว่านั้นอีกนะแต่ผมจะไม่เล่าครับนะมันจะดราม่าเกินไปบางอย่างเป็นรายละเอียดเฉพาะที่อาจารย์ประวินโพสต์ใน Facebook อ่ะครับน่าสนใจมากคือบอกว่าไทยที่อยู่ในประเทศใกล้เคียงเนี่ยเนื่องจากว่าประเทศใกล้เคียงเนี่ยนะเขาเป็นประเทศที่เล็กกว่าประเทศไทยต้องเกรงใจประเทศใช่เข้าใจไหมครับต้องเกรงใจนั่นแหละเพราะฉะนั้นประเทศไทยกดดันมาเนี่ยกดต่างๆมันข้ามนะครับคือแม้แต่อย่างกัมพูชาเนี่ยมี UNHCR ก็จริงนะแต่ว่ากัมพูชาก็ยังไม่สามารถที่จะรับรองคนอยู่กัมพูชาให้เป็นได้เป็นผู้ลี้ภัยหรือได้เป็นซิติเซนประชาชนของเขาได้เลยใช่ไหมสุดท้ายก็ต้องหนีไปฝรั่งเศสไปออสเตรเลียเอ็นิวซีแลนด์อะไรเงี้ยครับแล้วก็ภัยที่สองก็คือภัยจากผู้ลี้ภัยด้วยกันเองความริษยาอาฆาตพยาบาทต่างๆของอาจารย์ประวินนะไปดูได้เลยครับการแย่งกันแย่งผลประโยชน์แย่งชื่อเสียงเครดิตอาจารย์มินบอกว่านี่ก็เป็นภัยอีกอย่างหนึ่งในหมู่ผู้ลี้ภัยด้วยกันเองที่อยู่ในประเทศที่มันที่อยู่กันเยอะครับพูดแค่นี้ครับโอเคครับคือตรงนี้เนี่ยนะมันเป็นเรื่องสำคัญครับเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วที่จริงนะคือต้องยอมรับว่าที่นี่ไม่มีองUnited Nation ไทยถึงแม้จะมีก็ไม่สามารถรับรองได้เช่นที่กัมพูชามี UNHCR มีกฎที่ว่าสามารถรับรองผู้ลี้ภัยได้แต่เขาก็ไม่กล้ารับรองเพราะว่าที่เล็กกว่าไทยต้องเป็นใจไทยคือผมอยากจะเรียนให้ทราบว่าเราทำบัตรผ่านแดนไปแล้วเรากำลังจะไปกันที่นั่นทีนี้เขาไม่รับพอได้ข่าวปุ๊บนะคงสมพงษ์นะชื่ออะไรพลอภิรักษ์คงสมพงษ์อภิรักษ์เดินทางทันทีครับเพื่อจะไปจับพวกเราที่นู่นนะโชคดีที่เราไม่ไปถ้าเขาให้เราไปผมก็หวุดหวิดแล้วประวิตรมันไปบ่อยประวิตรมันไปทำการค้าที่นั่นเยอะมากแล้วมันก็อภิรักษ์คงก็ไปเพื่อจะไปดูพวกเราโดยเฉพาะแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีคือถ้าเราไปก็เสร็จก็ขอบคุณนะครับประเทศที่เราใต้เขามีน้ำใจแต่ว่าด้วยความเกรงใจอำนาจของศักดินาไทยมากปะครับเมื่อก่อนนายกเขาเอาทักษิณไปที่ปรึกษาจำได้ใช่ไหมเสื้อแดงนี้ก็ไปเต็มเลยแล้วปรากฏว่า
าเพราะว่าไอ้บางคนเสื้อแดงก็สู้ไม่สู้มันก็พากันไปพากันมาเละเทะไปหมดไปเปิดโปงเขาอะผู้ลี้ภัยตัวนี้อยู่กันหลายปีเข้ากับชักเล็กก็เข้าใจก็เห็นใจก็คือต้องขอบคุณที่เขาไม่ให้เราไปถ้าเราไปก็เจอกับโพงนะที่เป็นผู้จัดการกองสลากที่ดูแลเรื่องการรีดไถเงินส่งเจ้าเนี่ยนะที่มันฆ่าพวกเราตั้งแต่ไหนแต่ไรพิรักษ์คงสมพงษ์ลูกไอ้บิ๊กจอร์จสมพงษ์เนี่ยนะต้องขอบคุณประเทศนั้นที่เขาไม่รับถ้าไปผมว่าเสร็จนะแล้วเราไปทางเหนือเขาก็ไม่รับอีกเขาแนะนำให้เราไปบวชแล้วผมก็โกหกรัฐบาลที่เราอาศัยเขาอยู่เนี่ยว่าผมไปกันแล้วนะบางเขาก็ไปถ่ายรูปอยู่ในป่าในดงว่าอยู่ไทยอยู่นู่นอยู่นี่อยู่ร้อนนี่เราโกหกเขานะครับจนเขาเชื่อว่าเราอยู่ที่อื่นจริงเขาก็ยืนยันว่าเราไม่อยู่ไอ้ท่านก็บอกว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอย่าว่ากันนะเราย้ายเราก็รีบย้ายพอดีว่าพี่น้องสนับสนุนเราพอมีเงินเราก็ย้ายอีกครับเราห้ารอบเราย้ายทะลุปีทั้งปีนี่ย้ายจนชีพจรลงเท้าน่ะครับเปลี่ยนลกเปลี่ยนรถทำทุกอย่างเพื่อเอาตัวให้รอดชีวิตให้รอดอันนี้ก็คือถามว่ากลัวไหมมันจะเก็บอีก9คนก็แล้วแต่มันน่ะนะไปเราก็ทำที่ของเราต่างคนต่างทำหน้าที่อ่ะครับเดี๋ยวลุงทวนนะเรื่องเวลาหน่อยไหมเพราะว่าตอนที่เราพูดเนี่ยรู้สึกบางท่านอาจจะยังไม่ได้ฟังเพราะว่าสัญญาณมันไม่ปฏิปต่อพูดถึงเรื่องเวลาคือที่พูดนี่ก็มีคนใช้ชื่อว่าอัตชัยไม่ว่าอัตชัยไหนนะเขาเขียนแล้วก็มีคนแปะให้ผมนะครับตะดงก็ไม่รู้ใช่หรือไม่ใช่ผมเพราะว่าผมเป็นคนดูไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเขาไม่ได้อยู่ใกล้เหตุการณ์เขาบอกว่าลงมือกลางวันเก้าโมงเช้าออกมาจากบ้านข้างๆแสดงว่าอยู่ในที่ชุมชนสามคนอยู่กัน10คนอันนั้นอ่านจากข่าวของจอมเพชรประดับก็เป็นความคลาดเคลื่อนครับคือเขาไม่รู้ว่าที่นี่เขาเรียกเวลาเขาเรียกเก้าโมงแรงก็คือแรงก็คือสามทุ่มเก้าโมงกลางคืนครับคือหลังเที่ยงนะคืออันนี้เนี่ยผมอธิบายเพิ่มเติมเนาะก็ต้องขออภัยตะกี้เนาะว่าคือตัวนี้มันเป็นเวลาแบบสากลเหมือนเป็นเวลาของเจ้าอาณานิคมทิ้งไว้ให้คือถ้าอังกฤษไม่ต้องเรื่องฝรั่งเศสก็คือสามทุ่มก็คือง่ายๆก็คือเหมือนกัมพูชามีปรำใบโมงก็คือประมาณ 20:00 นก็ 20:00 นอะไรประมาณนี้ก็คือตรงนี้แหละครับที่บอกว่าละเมิดอะไรเนี่ยนะละเมิดไม่ละเมิดครับเสียหน้าเพราะเขาบอกว่าเราไม่ได้อยู่ก็ลองเรียนไม่ได้มันถูกเพราะสถานภาพเราไม่ใช่ผู้ลี้ภัยเราเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองคือเรามาแอบอาศัยบ้านเขาอยู่เขาก็ดูแลเราอย่างดีนะถ้าเขาจะจับแล้วข้อหาหลบหนีเข้าเมืองจับเมื่อไหร่ก็ได้ทุกคนด้วยนะที่อยู่กันเป็นกี่สิบคนปีนี่เราต้องกราบขอบคุณเขาเลยนะครับนึกว่าเขามีใจกับเราแล้วเขาโดนบีบตลอดมีคนทั้งเขาเป็นประเทศที่เล็กมากนะแล้วคุณหมาน้อยเคยโดนจับมาทีแล้วถ้าคุณจักรภพอยู่ตรงนั้นไปถามจักรภพดูจักรภพเป็นแขนะคุณหมาน้อยโดนล็อกขึ้นรถนะครับ4คนเนี่ยออกมาเขาจะล็อกขึ้นรถเราบอกไม่ได้เขาบอกจะไปไหนก็ไปกรมก็ไปกรมกันเลยไปกันหมดเลยครับแล้วเขาก็ติดต่อผู้ใหญ่อย่างนี้สร้างภาพหรือเปล่าฮะยังไงคือรอดมาแล้วอย่าไปคิดตัวเองว่าสร้างฉากสร้างอะไรคุณถ้าคุณจะสรุปอย่างนั้นนะคุณต้องมีพยานหลักฐานเหตุผลไม่ใช่อยู่ๆไม่ใช่ผมถามว่ามันจะสร้างภาพแล้วก็มาบีบคอผมเอาปืนจ่อหัวไม่มีบีบคออาจจะมีนิดหน่อยซึ่งผมไม่ได้ถือนะอาจจะเป็นอารมณ์ชั่ววูบคำคอคล้ายๆว่าโกรธนะที่ว่าคือทำอะไรเงี้ยมีเพราะเขาเข้าใจผิดผมก็ไม่ถือเลิกกันไปแล้วแต่ประเภทเอาเงินผมไปให้เมียหรือว่าเอาไป10ล้านแล้วก็สร้างเรื่องหลบไม่มีครับเงินทุกบาทสตางค์อยู่กับผมที่เขาไม่ได้แยกเขาอยู่กับผมเหมือนเดิมและผมก็ใช่ด้วยผมไม่เคยเกี่ยงเรื่องใช้เงินนะเพื่อซื้อเวลาในการทำงานเงินทั้งหมดใช้ในการซื้อเวลาแล้วผมจะต้องทำให้เต็มที่ผมไม่รู้ว่าขึ้นเมื่อไหร่อาจจะพรุ่งนี้อาจจะคืนนี้ก็ได้นะครับเพราะนั้นผมตายไปจะได้บอกยมบาลว่าผมทำเต็มที่แล้วครับท่านครับเออดีไว้มาอยู่กับกูแล้วกันช่วยกูทำงานก็ว่ากันสู้ก็ตายไม่สู้ก็ตายมันก็เท่ากันนั่นแหละคือทั้งหลายไม่อยู่คำฟ้าจริงๆอ่ะนะ
บางทีก็โดนไฟช็อตหัวใจวายบางทีอยู่เฉยผมจะกลัวว่าผมเป็นความดันจะตายซะก่อนนะความดันกับทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นต้องขอกราบขออภัยล่วงหน้ามันเป็นเรื่องปกติแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับแล้วเขาต้องการให้เรากลัวใช่ไหมคุณข้าวเหนียวครับผมบอกว่าเก็บไว้ดีๆนะใบที่หนึ่งเก็บเรียบร้อยแล้วปิดเคสเขาใช้คำว่าปิดเคสปิดจ็อบนะปิดเคสคือใบที่สองนี่นะเลื่อนขึ้นมาแล้วเห็นว่าตายด้วยอะไรหัวใจวายใช่ไหมผมก็อาจจะเป็นเบิร์นมือวางอันดับหนึ่งฮะอันดับหนึ่งเขาเก็บไปแล้วผมก็อันดับสองเลื่อนไปอันดับหนึ่งก็ดีโชคดีไปอยู่ดูได้เลื่อนอันดับเขาเนี่ยก็อยู่ในแคนดิเดตแล้วไม่รู้ก็ต่อไปก็จะขึ้นไปเรื่อยๆก็แล้วแต่มันเนี่ยนะใครกลัวไหมก็เฉยๆไม่รู้จะกลัวไปทำไมมันไม่ได้อะไรอ่ะผมมีหน้าที่ปลุกให้คนสู้ใช่ไหมมีคนมาบอกให้ผมกลัวนะรายการนะคนหลบไปไหนก็ได้นะไปอยู่ถ้ำไปอยู่ฟินสโตนมันจะไปถ้ำตรงไหนกูถามมึงไปอยู่คูเตียงไงไปอยู่ภูพานครับอยู่ที่ไหนแล้วพูดอยู่ทุกวันก็พูดบางทีว่าพูดไปที่วันสุดท้ายก็จะพูดครับพรุ่งนี้ผมไม่รู้แต่วันนี้ผมรู้ผมได้พูดเมื่อวานผ่านไปแล้วไม่ต้องพูดถึงมันก็เท่านี้นะแล้วจะให้ผมทำอะไรยังไงครับผมเท่านี้นะครับก็ต้องกราบขออภัยพี่น้องหน้าสิบอกพี่น้องผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ว่าบางประโยคอาจจะพูดซ้ำเน็ตมีปัญหาวันนี้ต้องซ้ำในบางประโยคเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าตอนนี้คือเราก็สู้ด้วยความกดดันผมเองก็มีความกดดันทุกคนมีความกดดันทั้งนั้นพี่น้องหน้าซีบอกก็กดดันทุกคนก็กดดันทั้งนั้นแล้วผมเรียนนะครับว่านะครับไม่มีใครชี้ช่องใครหรอกคุณสุรพลสมบัติสุรชัยก็ไม่ได้ชี้ครับเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่รู้ว่าผมอยู่ไหนจะไปชี้ครับแต่ผมรู้เขาอยู่ไหนแต่ผมรู้ไอ้ผมโทรกี้นึงก็รู้ครับแต่ผมไม่อยากจะรู้ครับแต่ผมอยู่ไหนนี่รับรองเขาไม่รู้ครับไม่มีทางรู้หรอกมันจะยังไงมันก็ไม่รู้ครับไอ้คนที่ผมไม่มีใครรู้ว่าผมอยู่ไหนนะครับแล้วอยู่ยังไงไม่มีใครรู้นะครับรู้ว่าผมอยู่ไหนไม่เกิน3คนเนี่ยผมบอกคุณอยู่ไหนเนี่ยเพื่อคนเดียวนะครับที่รู้ว่าเราอยู่ไหนเออตอบผมไหมครับผมคือเราทำงานกดงานรับเท่านั้นแล้วเราจะไม่ไปเจอใครทั้งนั้นเราติดต่อสัญญาก็มีแล้วก็ว่ากันไปจะช่วยอะไรก็ว่ากันไปจะไม่เจอใครและผมไม่เคยใช้ชื่อแม่มาแต่ผมไม่เคยเปิดหน้าครับไม่เคยเปิดนะครับไม่ใช่บอกกลัวนะแต่จะเปิดไปทำไมครับผมต้องการให้คนศรัทธาในแนวทางนโยบายผมว่าผมแก่หรือไม่แก่หน้าตาไงคุณไม่ต้องรู้หรอกครับคุณเกลียดใครชอบใครคุณเอารูปมาติดแล้วคิดว่าเป็นผมอะไรกันมันก็ต้องมีความกดดันอันนี้ตลอดชีวิตที่ผ่านต่อสู้มันเนี่ยมันก็เจอวิกฤตอย่างเช่นสมัยอยู่ป่าเนี่ยช่วงโดนล้อมปราบเนี่ยโอ้โหก็กดดันแทบไม่รู้จะย้ายไปอยู่หุบเขาไหนคือทุกคนเจอมาแล้วทั้งนั้นนะครับมันทิ้งระเบิดลงมาเอาเครื่องบินมาไล่ยิงตุ้มๆๆๆอะไรเงี้ยมันก็กดดันแต่ระหว่างที่เราเจอความกดดันน่ะเราต้องรักษาจิตใจเราให้นะไม่เพี้ยนนะไม่บ้าบอคอแตกไม่ไปโทษคือบางครั้งอยู่กับหลักเหตุผลครับบางครั้งนะดีๆมันยิงคุณไม่ถูกหรอกไม่ถูกถ้าเรามีสติบางครั้งถ้าคุณอยู่ถ้าเราเสียสติต้นไม้นะมันเครื่องบินมันวนมันมานี่คุณวนไปตรงข้ามวน 3-4 รอบเครื่องบินมันผมอยู่หลังต้นไม้ต้นเดียวมึงก็บินไปกูอยู่ตรงข้ามมึงตลอดอยู่ตรงข้ามเครื่องบินแล้วก็อย่างนั้นผมก็เคยอยู่หลุมเพาะตอนที่ผมไปลบนะผมอยู่กับเขมรแดงเนี่ยตอนเครื่องบินมาทิ้งระเบิดผม3ลำผมก็อยู่หลุมเพาะแล้วผมก็ยิงปืนสวนก็ไม่มีทิ้งกำหนด3ลำตุ้ม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 ตอนเนี้ยมันก็เหมือนเหตุการณ์ที่มาแหละมันก็เหมือนเอาปืนมาไล่ยิงเราไปแล้วก็หลบให้ดีแล้วกันมึงมาซ้ายกูไปขวามาแล้วก็คือใช้ทุกรูปแบบเราก็อยู่เป็นคือใครบอกอะไรเราก็ฟังในเราเกรงใจเจ้าของบ้านบอกอะไรเราก็ฟังอย่าเสียสติอย่าเพี้ยนครับผมก็โอเคนะครับสำหรับอย่าเทียบไปโทษคนอื่นเปรปะไม่เอาครับครับ
ก็โอเคนะครับสำหรับวิทยากร2ท่านเราก็ได้บอกเล่าสิ่งที่อยู่ในใจไปเรียบร้อยแล้วนะครับคือพอมีศึกขึ้นเนี่ยแทนที่จะไปสู้กับข้าศึกดันมาสู้กันเองครับมาไล่ด่ากันเองมันไม่ถูกหรอกครับคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่ผมเสียหายผมเฉยๆนะแต่ที่คือคุณจะเสียหายเพราะคุณพูดเองนะถ้าคุณคนอาจจะไม่เชื่อแต่คุณว่าตัวคุณเองอ่ะจริงๆคือคุณกำลังด่าตัวคุณเองนะคุณเวลาจะทำอะไรอย่ามีอคติเพราะกดเพราะเกลียดเพราะโลภเพราะหลงคือถ้าคุณไม่ชอบเขาแล้วนะคุณต้องวางคุณต้องตั้งสติว่าข่าวนี้มาจากไหนข่าวนี้ไม่ได้มาจากคนที่คุณไม่ชอบแต่ข่าวนี้มันมาจากคนที่ถูกกระทำคนที่เขายังรอดอยู่ไอ้คนคุณไม่ชอบอาจจะเสียชีวิตผมเชื่อว่าก็แต่โอกาสเสียมีมากคนที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ธรรมดานะเขาก็เป็นสายเก่าเขาก็พูดให้ฟังเป็นอย่างนี้ผมก็ถามไปเองคุณคนเดียวก็ไปถามก็สองคนใช่ไหมเขาจะโกหกคุณแหละจะทำไปทำไมครับผมเนี่ยถ้าบอกว่าสร้างเรื่องนะเป็นปีแล้วซุนโฮถ้าซุนโฮยังไม่ตายนะซุนโฮจะอดใจจะไม่ติดต่อใครได้หรืออยู่ใช่ไหมครับก็เหมือนกันน่ะคุณคนที่ไม่ตายอ่ะอยู่ๆมันจะหายไปจากโลกโดยไม่มีเบาะแสอะไรเลยหรือเนี่ยมันแล้วคนหมาน้อยหายไปวันก็อึดอัดแล้วโอ้ยหมอนี่ครับครับผมก็เหลือเวลาอยู่1นาทีนะครับก็ได้พูดกันไปหมดแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าผมเชื่อว่าทุกคนมีความกดดันไม่ว่าใครทั้งนั้นแม้กระทั่งตัวผมแต่ผมเชื่อว่าทุกการที่จะผ่านความกดดันไปได้คุณก็ต้องรักษาความหนักแน่นใช่ครับรักษาหลักนะครับคือใครจะเป๋ใครจะยังไงคือคุณจะต้องยืนเป็นหลักให้เพื่อนได้คือถ้าคืออย่างน้อยๆเนี่ยในสภาวะที่ไม่มีใครที่จะหนักแน่นเป็นหลักหรือว่าพึ่งพิงได้อย่างน้อยต้องมีสักหนึ่งคนต้องมีสักหนึ่งที่สำคัญคืออย่ามาแว้งกัดกันเองครับนะอะไรล่ะเขาเรียกอะไรในสุ่มเดียวกันอยู่ในเล้าเอออยู่ในสุ่มครับอย่ามาจิกกันเองใช่ครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอให้เชื่อมั่นในพลังของตัวท่านเองและหนักแน่นเมื่อท่านเป็นหลักและหนักแน่นแล้วเพื่อนๆก็จะยึดท่านเป็นหลังพิงเป็นผนังพิงท่านเราก็ต้องหาทางทางออกครับถ้าเรามีสติเราหาทางออกได้ครับถ้าเรามีปัญญามีสติคือศัตรูมันกลัวเราเพราะฉะนั้นจังหวะเหมาะแล้วก็ไปทะเลาะทีหลังให้ชนะก่อนนะแล้วไปสืบสวนสอบสวนอะไรกันว่าใครยังไงก็ผมไม่ว่าหรอกนะ คุณไปสอบสวนผมว่าเราไม่อับจนแล้วครับถ้าเราใช้สติใช้ปัญญานะครับใช่ร่วมแรงร่วมใจต่อสู้กันต่อไปครับครับผมได้เคยพูดไว้แล้วครับขอให้ท่านหนักแน่นและมั่นคงและมุ่งสู่ความขัดแย้งหลักเมื่อท่านหนักแน่นและมั่นคงแล้วประชาชนจะเดินตามท่านสำหรับรายการมีปัญหาปรึกษาลุงนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณวิทยากรรับเชิญนะครับคือคุณสร้อยนะครับ112 112ขึ้นราคาแล้วนะครับอีก12บาทเป็น112นะครับราคาขึ้นอีก12บาทครับขึ้นราคาแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้ลดเมื่อไหร่นะครับยังขำได้อีกถามว่าใจจริงเนี่ยผมขำไม่ออกแต่ผมต้องขำออกเพื่อให้ทุกคนอยู่ได้เพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่ามีหลังพิงมีพนักพิงที่จะยึดและเกาะกันไปคือบางคนบอกว่าเราจะยกเลิกองค์กรคุณนะครับอย่าเลิกครับก็ทำมาต่อมันเราเชื่อว่ามันทางออกคุณดีวันนี้คุณก็ทำถ้าไม่ดีวันนี้คุณก็ทำนี่แหละครับเราอยู่หรือเราไม่หรืออย่าเลือกเพราะผมนะครับทำให้เต็มที่ครับครับแล้วก็ขอขอบคุณวิทยากรนะครับอีกท่านหนึ่งคือสอสนามหลวงนะครับครับครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องหน้าซีบอกทุกท่านนะครับซีบอกทุกท่านทีมงานแอดมินหน้าซีบอกมีความหนักแน่นและให้กับทุกคนได้นาทีนี้แหละครับจะรู้ว่าใครสู้จริงสู้ไม่จริงต้องขอขอบคุณทุกท่านแล้วก็ขอขอบคุณ
สัญญาณเน็ตนะครับที่ให้เราพึ่งพิงได้สำหรับวันนี้นะครับรายการมีปัญหาปรึกษาลุงท่านอีกครั้งใหม่เมื่อชาติต้องการสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีและพบกันใหม่ครับครับ